สบายดีก็มาพบกับทีมงานพออีกครั้งหนึ่งเสริมนี้เราจะไปอัปเดต FIFA Ranking ของบานเตะซายนะก็คือจะไปเบิ่งอันดับโลกของทีมชาติลาวส่วนใหญ่นะที่ว่าล่าสุดก็มีลดลง1อันดับตกจากอันดับที่187ของโลกลงไปอยู่ที่อันดับที่188ของโลกเนาะก็คือล่าสุดเนาะทางสหพันธ์บานเตะนานาชาติหรือว่า FIFA ก็ได้มีการประกาศอันดับโลกหรือว่า FIFA Ranking ประจำเดือนเมษายน2023ออกมาอย่างเป็นทางการก็แล้วซึ่งว่าที่1ก็เป็นของทีมชาติอาร์เจนตินานะที่ว่าเลื่อนจากอันดับที่2ของโลกขึ้นมาเป็นที่1ของโลกนะถือว่าเป็นออกมาเป็นทางการก็แล้วนะส่วนว่าทีมชาติลาวเฮาที่ว่าหาก็ลงอุ่นเครื่อง3นัดอยู่ที่ประเทศเนปาลที่ผ่านมาก็คือนัทมิตรเสียให้กับเนปาล 0-2 นัดที่2ชนะทางด้านบูฐานไป 2-1 ในนัดที่3เป็นนัดซิงชนะเลิศเนาะก็เสียให้กับเนปาลอีกครั้งหนึ่ง1ประตูต่อ2คว้าอันดับที่2ไปครองจากผลงานดังกล่าวแก่อันดับโลกของทีมชาติลาวตกจากอันดับที่187ของโลกไปอยู่ที่อันดับที่188ของโลกนั่นเองเดี๋ยวเราจะเบิ่งรายละเอียดในการเติมเนาะก็คืออันดับ1จะเป็นของทางด้านทีมชาติอาร์เจนตินาเนาะเดือนจากที่2ของโลกขึ้นไปเป็นที่1ของโลกที่2ก็เป็นทางด้านทีมชาติฝรั่งเดือนจากอันดับ3ของโลกขึ้นไปเป็นอันดับ2ของโลกแล้วก็ที่3เป็นทีมชาติบราซิลนะที่ว่าตกจากที่1ของโลกลงไปเป็นที่3ของโลกต่อมาก็เป็นเบลซิกก็คืออันดับคงที่นะเป็นอันดับ4ของโลกแล้วก็อันดับที่5เป็นทีมชาติอังกฤษอันดับคงที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่5ของโลกเช่นเก่าเช่นเคยส่วนมาอันดับอื่นๆสามารถไปเบิ่งกันได้ที่ FIFA Ranking ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งอันดับของอาเซียนกันใน5อันดับทวีปนะก็เป็นก็มีอันดับที่1เป็นทีมชาติญี่ปุ่นนะก็คืออยู่อันดับที่3ของโลกที่2ก็เป็นทีมชาติอิหร่านอยู่อันดับที่4ของโลกที่3ของอาเซียนก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะอยู่อันดับที่3ของอาเซียนและอันดับที่37ของโลกและที่4เป็นทีมชาติออสเตรเลียนะก็อยู่อันดับที่4ของอาเซียนอันดับที่19ของโลกอันดับที่5ของอาเซียนก็เป็นซาอุดิอาระเบียนะซึ่งมันก็อยู่ในอันดับที่54ของโลกส่วนอันดับอื่นไปเบิ่งกันได้นะเดี๋ยวไปเบิ่งอันดับแรงกิ้งในอาเซียนของเฮาแน่นะก็คืออันดับที่1ก็เป็นทีมชาติเวียดนามนะอยู่อันดับที่95ของโลกในการอันดับที่2ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่2ของอาเซียนในการอันดับที่114ของโลกที่3เป็นฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่136ของโลกอันดับที่4ของอาเซียนก็เป็นมาเลเซียอันดับที่138ของโลกอันดับ5ก็เป็นทีมชาติอินโดนีเซียนะซึ่งก็อยู่อันดับที่149ของโลกอันดับ6ของอาเซียนก็เป็นทีมชาติสิงคโปร์อยู่อันดับที่158ของโลกในการอันดับที่7ของอาเซียนก็เป็นเมียนมาอยู่อันดับที่160ของโลกอันดับที่8ก็เป็นทีมชาติกัมพูชานะอยู่อันดับที่176ของโลกและอันดับที่9ของอาเซียนก็เป็นทีมชาติลาวนะอยู่อันดับที่188ของโลกซึ่งก็ลดลง1อันดับจากอันดับที่187ลงไปอันดับที่188ส่วนอันดับ10ก็เป็นทีมชาติบรูไนนะที่ว่าอยู่ในอันดับที่191ของโลกและอันดับที่สุดท้ายของอาเซียนอันดับที่11ก็เป็นทีมชาติติมอร์เลสเต้นะอยู่ในอันดับที่196ของโลกนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นการจัดอันดับ FIFA Ranking ครั้งล่าสุดครั้งวันที่6เมษายน2023นะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนต่อไปนะจะมีการในการ FIFA อีกครั้งนึงเพิ่นจะมีการจัดอันดับอีกครั้งนึงเพราะเฮาจะมีการรายงานให้ทีมกันแล้วกัน